ช่วงแซ่บสตาร์พาเที่ยวหลังจากที่ได้ออกแรงพายเรือคายักนั่งเรือเที่ยวหุบเขาปีศาจการอสกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้เราก็ขอแวะมาฝากท้องกันต่อที่อ่าวไม้ใหญ่ในเกาะยาวน้อยอ่าวไม้ใหญ่ต้องถือว่าเป็นอีกเกาะหนึ่งที่มีขนาดกลางๆแต่กลับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดเดี๋ยวไปจัดล้างหน้าดีกว่าว่าโอ้ยมานี่ครับนี่ค่ะน้ำมะพร้าวที่นี่พอมาถึงที่บิ๊กทรีใช่ไหมคะเราก็จะเวลคัมต้อนรับด้วยน้ำมะพร้าวน้ำหวานเย็นๆค่ะอร่อยไหมคะมากดูจากอาหารมื้อเที่ยงของเราในวันนี้ก็คือซีฟู้ดบัคเก็ตดูจะถูกอกถูกใจกันไม่ใช่น้อยและสำหรับแฟนๆช่อง2ที่มีร้านอาหารและเมนูเด็ดก็ส่งมากันได้ที่ Facebook Fanpage สตาร์รถทริปนะจ๊ะทางรายการมีเสื้อช่อง2สวยๆมอบเป็นของที่ระลึกให้ด้วยนะหนังท้องตึงก็ดูจะเริ่มหนังตาหย่อนกันแล้วก็ต้องขอปล่อยให้หนุ่มๆสาวๆได้ไปพักผ่อนนั่งกินลมชมวิวกันต่องานเนี้ยขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอีตาหนุ่มปั้นของเรานั้นเต็มร้อยกับทริปในวันเนี้ยสุดๆคุณผู้ชมคะดีมากนะตอนนี้พักผ่อนนะมานอนนั่งอยู่ริมชายหาดนะฮะคุณบอยเป็นไงบ้างคุณรอนครับดีมากครับก็หลังจากที่เราไปท่องนะครับผมท่องที่ตรงอ่าวดาวโรสนะครับก็เราก็มาที่อ่าวไม้ใหญ่ครับจุดนี้เป็นจุดที่นะครับของบัวดาที่จะให้นักท่องเที่ยวนะครับมาพักทานอาหารแต่แล้วก็จะมาพักผ่อนกันนะคะแต่ผลปรากฏว่ามาดูผู้ชายโดดน้ำมันนะคะก็งงอะค่ะถ่ายไปถ่ายมาดูคนเดียวค่ะปั้นจันเรือลำนี้สวยมากเลยอะชื่อเรืออะไรอะอ่านไม่ออกว่ะอ้าวไม่คุ้นเหรอชื่อเรือ24เนี่ยเอาล่ะมาถึงอ่าวไม้ใหญ่ทั้งทีเห็นว่าที่นี่มีต้นไม้ใหญ่ขนาดกว่า30คนโอบโอ้โหมันเป็นต้นอะไรกันเนี่ยเอาเป็นว่าออกไปตามหาต้นไม้ใหญ่กันได้แล้วว่าแต่จะใหญ่สมชื่อขนาดไหนกันนะเรามาถึงในป่าใช่ไหมคะเดี๋ยวดูต้นไม้ยักษ์กันนะฮะต้นไม้ใหญ่ยักษ์แค่ไหนอะไรต้นวาสนาก็มีนี่เลยค่ะนี่คือต้นวาสนาที่เราอันนี้อยู่บ้านนี่กิ่งแค่นี้ใช่ไหมคะนี่เลยค่ะนี่ต้นวาสนาใหญ่ๆเนี่ยแหละต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นวาสนายักษ์ค่ะเดี๋ยวขออธิษฐานนะคุณบีเนาะค่ะอันนี้ให้อธิษฐานค่ะความอุดมสมบูรณ์ของป่านะครับเห็นได้จากตัวขนาดของลำต้นเลยนะครับค่ะอันนี้อธิษฐานค่ะพี่ก้องเขาจะมาอธิษฐานขอต้นวาสนายักษ์กลับไปได้เยอะเลยแม่ดูแต่ละคนจะดูตั้งหน้าตั้งตาขอพรกันซะเหลือเกินโดยเฉพาะอีตาหนุ่มปั้นของเราโอ้ยนี่คือต้นไม้ยักษ์เลยค่ะอันนี้คือต้นบิ๊กทีบิ๊กทรีของเราต้นไม้ใหญ่ค่ะพี่ก้องนี่เลยคนละห้องเลยไหมคะคนละห้องไหมคะใหญ่มากครับมาคนละห้องคนละห้องค่ะอยู่คนละห้องปั้นห้องนี้เลยจ้ะอันนี้คือต้นไม้บิ๊กทรีนะที่มี25คนโอบนะคะคุณดูรู้รอบนะคะรอบๆจะมีร่องอีกเยอะมากเลยใช่ไหมครับคุณดีค่ะพี่ดีค่ะตามมาดูเลยค่ะอันนี้คือรากของมันนะคะภูพรเนี่ยใช่ค่ะไปดูนี้ได้น้องอ้อนี่ต่อไปมันใหญ่มากเลยนะครับจูงมาจูงมาจูงลูกมานี่ลูกนะจูงลูกมาดูก่อนลูกมาลูกมามันใหญ่มากเลยครับลูกดูสิคะลูกอ่ะลูกข้างในเป็นในต้นเป็นลูกอ่ะเป็นไงคะโอ้โหใหญ่มากเลยครับเราเข้าไปนี่ตัวเรานิดเดียวเลยค่ะ
อลังการใหญ่มากคุณบีเลิศมากชอบไหมคะค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนไทยเนี่ยต้อง30คนโอบถ้าฝรั่งอ่ะ25คนโอบค่ะใหญ่มากแต่บางครั้งก็30กว่าก็มีนะคะแต่นี่มันเป็นรากคุณบีเนาะรากค่ะนี่คือรากของเขามันเป็นหินแล้วคุณบีใช่มันแข็งแรงมากค่ะแต่จริงๆมันเป็นไม้เนื้ออ่อนแสดงว่าต้องอุดมสมบูรณ์มากนะคุณบีเนี่ยใช่ค่ะใช่ด้วยตัวของเขาเนี่ยพื้นดินตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นหินใช่ป่ะคะทีนี้พอมันเป็นหินเนี่ยทำให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถหยั่งรากลงไปข้างใต้ได้เขาก็เลยกลายเป็นรากภูพรคือรากค้ำยันเพื่อให้ลำต้นของเขาเนี่ยได้สูงชะลูดขึ้นไปนี่สูงเท่าไหร่เนี่ยคุณบีเคยรู้ไหมโอ้โหแบบเท่าที่บีทราบก็สิบหลายตึกหลายชั้นนะคะและนอกจากจะมีไม้ใหญ่ให้ชมกันแล้วที่นี่ก็ยังมีวิถีชีวิตของชาวบ้านและขนมพื้นเมืองไว้ให้แวะถ่ายภาพแวะชิมอีกด้วยล่ะนะอุ้ยอร่อยเหาะเรียกว่าเป็นขนมหวานนะครับเขาเรียกว่าขนมหวานท้องถิ่นนะครับใช่ไหมครับนะก็วิธีการทานนะครับแล้วก็จะอ๋อเหมือนคล้ายกล้วยปิ้งใช่ไหมครับครับแต่ว่าถือว่าเป็นออเดอร์ครับของคนพื้นเมืองที่นี่นะครับในการที่เราทานเนี่ยเราก็หยิบใบตองขึ้นมานะครับแล้วก็เอากล้วยครับแล้วก็เอาตัวมันมาใส่แล้วก็คลุกกับมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ทานได้เลยนะครับอร่อยครับใส่มะพร้าวนี่จิ้มอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็น้ำตาลหน่อยนะคะนี่ค่ะอร่อยค่ะเอาละหลังจากแวะเติมพลังชมสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติที่อ่าวไม้ใหญ่กันเป็นที่เรียบร้อยก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางไปเล่นน้ำดูปะการังที่เกาะห้องกันต่อแล้วว่ากันว่าที่เกาะแห่งนี้สวยงามมากเลยทีเดียวล่ะจ้าตอนนี้ค่ะเรามาอยู่ที่บริเวณด้านนี้แล้วค่ะเรียกว่าเกาะห้องค่ะเกาะสวยมากสวยมากคุณผู้ชมค่ะแล้วครับมีอะไรนี่เป็นอะไรครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับตื่นเต้นสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสังเกตดูข้างหลังนะครับเป็นหาดส่วนตัวจริงๆเลยแต่นี่คือด้านหลังเกาะด้านหลังค่ะด้านหลังเรายังมีเซอร์ไพรส์กว่านี้ที่มาด้านหลังเนี่ยก็เพราะพี่ครับเพราะว่าพี่ชอบด้านหลังเดี๋ยวเราค่อยไปด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นของทุกคนแต่ด้านหลังจะเป็นของพี่ก้องงั้นพี่ต้องลงอ่าวนี้ก่อนเขาชอบเกาะด้านหลังทำไมถึงชื่อเกาะห้องนะคุณบีก็ตรงนี้เนี่ยจะมีความเป็นพิเศษก็คือว่ามันเข้าออกทางเดียวเลยมันเหมือนลักษณะของห้องทำให้ได้ชื่อนี้แต่จริงชื่อของเขาที่เป็นทางการเขาก็มีนะคะชื่อปิเละลากูนปิเละลากูนปิเละก็แปลว่าห้องเหมือนกันแต่ก็เป็นภาษาอะไรอยู่ปิเละลากูนไปค่ะไปข้างหน้าดีกว่าค่ะปะช่วงหน้าเตรียมตัวเตรียมแรงกันให้พร้อมเพราะเราจะพาไปเล่นน้ำชมปะการังกันที่เกาะห้องกันต่อจะสนุกสนานสวยงามขนาดไหนห้ามพลาดนะจ๊ะต่อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววีจะพาไปดูภาพที่ตกกันค่ะบนเรือบนเรือค่ะไม่ได้มีคนเห็นกันง่ายๆนะคะภาพที่ตกในทะเลอันดามันเลยแล้วก็จะไปทานดินที่ต้นไม้ใหญ่เรือที่ต้นไม้ใหญ่นะกลับไปที่เดิมเมื่อตอนที่เราไปตอนบ่ายแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศเป็นช่วงแต่เราจะได้สบายมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะงั้นตอนนี้ขออนุญาตไปลงเล่นน้ำเลิงล่างผู้ชายก่อนนะคะเราจะมาเจอกันยากไปค่ะก้าวค่ะผู้ชายค่ะไปจันชีเหรอไปเขาคนไปจันชีไปเขาคนไปจันชีวะ